มาต่อกันที่ TN บันเทิงบ้างนะคะเรามีภาพบรรยากาศค่ะการประกวด Miss Universe Thailand 2022รอบชุดว่ายน้ำริมชายหาดหัวหินเลยนะคะจะสวยเซ็กซี่ขนาดไหนเดี๋ยวต้องไปติดตามกันนะคะร้อนแรงพอๆกับอากาศสำหรับผู้เข้าประกวด Miss Universe Thailand 2022ทั้ง29คนเดินอวดโฉมเผยความมั่นใจแบบไม่มีใครยอมใครบนรันเวย์หาดทรายละเอียดความยาวกว่า40เมตรในการประกวดรอบชุดว่ายน้ำจัดขึ้นที่ริมชายหาดโรงแรมดุสิตธานีหัวหินเมื่อวานนี้17กรกฎาคมโดยรอบนี้เป็นหนึ่งในกิจกรรมเก็บคะแนนในรอบการตัดสินปีนี้ยูนิคส์แบรนด์ชุดว่ายน้ำน้องใหม่จาก MUT C-REX สร้างสรรค์ชุดว่ายน้ำให้กับผู้เข้าประกวดภายใต้แนวคิดกำเนิดใหม่ไปด้วยกันซึ่งเป็นแนวคิดหลักของการประกวดปีนี้ตัวแทนผู้เข้าประกวดเปิดใจว่าสนุกและตั้งใจทำกิจกรรมเต็มที่และยังให้กำลังใจเพื่อนๆอย่างสนุกสนานก็สนุกมากเลยค่ะเพราะว่าแบบวันนี้เนาะเหมือนเรามาเที่ยวกับเพื่อนนะคะแล้วก็จอยๆอะไรเงี้ยแล้วก็เห็นแฟนนางงามมาแบบมาถึงหัวหินโหเรารู้สึกดีใจมากเนาะแล้วก็ขอบคุณนะคะที่มาสนุกกับพวกเราขอบคุณค่ะเราซ้อมกันหนักมากตั้งแต่มาหัวหินคือซ้อมทุกวันเลยจริงๆต้องบอกว่าเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามีชาเลนจ์แบบนี้ใช่ค่ะซ้อมกันเดินแบบบนพื้นเรียบค่ะตื่นจริงไหมตื่นจริงค่ะเผาที่นอนกันหรือยังค่ะไอ้ challenging มากมากมีทั้งลมมีทั้งแดดมีทั้งทรายมีทั้งทุกอย่างแต่ว่าทุกอย่างก็คือเป็นการเสี่ยงดวงเนาะ no risk no worry จริงวันนี้ก็ทำเต็มที่ค่ะก็ได้รับ request มาว่าเดินสับๆเฟียดๆวันนี้ก็จัดให้แล้วค่ะทุกคนน่าจะช่วงดึกของวันเดียวกันผู้เข้าประกวดเปลี่ยนเป็นชุดขาวร่วมงานเลี้ยงท่ามกลางบรรยากาศสนุกๆมีคอนเสิร์ตจากแขกคนพิเศษอย่างเจเจตรินวัฒนศิลป์และลูกชายเจ้านายจินเจตแฟนนางงามสามารถติดตามการประกวดรอบเก็บคะแนนก่อนรอบตัดสินได้ในวันที่27กรกฎาคมนี้และร่วมลุ้นว่าใครคือผู้ครองมงกุฎ Miss Universe Thailand 2022สามารถร่วมให้คะแนนสาวงามในดวงใจได้ทาง True Move HTrue Money Wallet และติดตามการประกวดอย่างใกล้ชิดได้ทาน True ID ชมฟรีทั่วโลกขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TN News ข่าวเที่ยงนะคะแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TN ช่อง16จะได้ไม่พลาดรายการสดและวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ